อัปเดตข่าวสารของน้องลิซ่ากันสักหน่อยค่ะเมื่อคืนนี้เนี่ยมีภาพแล้วก็คลิปสวยๆนะคะของเธอออกมาเพิ่มเติมค่ะโดยน้องลิซ่าค่ะเธอไปให้สัมภาษณ์กับ W Korea นะคะก็ต้องบอกว่าทำเอาหลายคนเนี่ยฟังน้องนะเพลินตาเพลินใจมากๆเลยนะคะกับสำเนียงภาษาอังกฤษของเธอค่ะต้องบอกว่าดีมากๆเนาะฟังแล้วไพเราะจริงๆเลยค่ะแถมลิซ่าเองเธอก็สวยตาจ้ะทำให้นะดูไปก็ยิ้มตามเธอไปกันเลยทีเดียวนะคะในสัมภาษณ์ค่ะลิซ่าก็บอกว่าได้ยินนะคะว่าทีมของงานของซิลีนปีนี้ค่ะเป็นแนวร็อกแต่ว่าเธอค่ะไม่อยากจะใส่เป็นแจ็คเก็ตหนังแบบจัดเต็มอะไรขนาดนั้นนะคะเข้าใจที่จะสื่อใช่ไหมคะแล้วเธอค่ะก็บอกว่าอยากจะได้อะไรที่มันออกมาเป็นลุคแบบว่าออกแนวเซ็กซี่หน่อยๆแต่ก็มีการผสมกับฟิลร็อกมาด้วยรวมถึงท่าการทำผมค่ะแล้วก็เมคอัพในวันนั้นนะคะคือน้องค่ะแบบว่าตั้งใจนะคะและลิซ่าค่ะก็คือเธอเทสดีมากๆนะคะมาซิลีนคราวนี้เนี่ยคือทุกลุคทุกสไตล์นะคะก็มีการคิดมาแล้วหมดเลยแน่เลยค่ะคือจะออกแนวแบบว่าเท่ๆปนเซ็กซี่แนวร็อกนะคะตอนขาบินมานะคะบลิงนี่ก็เมาก้ามท้องนะคะพอออกงานค่ะก็เมาแผ่นหลังของเธอค่ะแต่ว่าพอจบงานนี่สิคะเข้าเกาหลีปุ๊บเนี่ยโอ้โหไงนะกลายเป็นว่าเราได้ลูกชายกลับบ้านแทนนะคะแล้วก็แซวเธอเล่นขำๆนะแต่ว่าไปงานซิลีนแต่ละปีค่ะน้องลิซ่าค่ะก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับบลิงนะคะโดยตลอดค่ะไม่เคยซ้ำลุคกันเลยทีเดียวนะคะและก็สวยสะกดขึ้นทุกๆปีอีกด้วยค่ะนอกจากจะให้สัมภาษณ์กับทาง W Korea แล้วเนี่ยก็เห็นนะคะ Rain Magazine ค่ะก็มีการนำภาพใหม่ๆของเธอนะคะเอามาปล่อยให้ดูเพิ่มเติมอีกด้วยภาพนี้ของน้องลิซ่าก็เท่มากเลยเนาะดูมีพลังอะค่ะชอบจังเลยนะคะเวลาที่เธอเนี่ยไปต่างประเทศเนาะแล้วก็มีการได้ใช้ช่างภาพนะคนอื่นๆบ้านนะก็ได้รูปใหม่ๆนะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็อวยยศนะปีนี้ค่ะให้กับทางซิลีนไปเลยนะคะทำดีมากในทุกๆอย่างเลยค่ะแล้วก็แหวกแนวนะไม่เหมือนใครค่ะเชิญถึง3ศิลปินใหญ่นะเบอร์ต้นๆของโลกนะคะเอามารวมกันได้นะคะแอดเอาภาพสวยๆของเธอมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า